นับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Elex Thorax รุ่น Vita Plus เพชรดีลาวีสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับพลนะครับซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่พลได้พาคุณผู้ชมมาที่เลยวังสระปทุมนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนไม่ได้มาเป็นชาวรั้วชาววังแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านั่นเองซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้พลจะพาคุณผู้ชมไปชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทราบประวัติความเป็นมาของวังสระปทุมแห่งนี้กันก่อนดีกว่านะครับวังสระปทุมแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาลที่6นะครับโดยที่ดินบริเวณนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้พระราชทานให้เป็นสถานที่สร้างวังสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดชกรมขุนสงขลานครินทร์นะครับซึ่งในเวลาต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะครับมีพระประสงค์ที่จะเสด็จออกมาประทับนอกพระบรมมหาราชวังจึงได้โปรดให้สร้างวังนี้ขึ้นนะครับโดยทรงคิดผังของพระตำหนักด้วยพระองค์เองนะครับก่อนจะให้สถาปนิกออกแบบถวายต่อมานะครับสถาปัตยกรรมของวังแห่งนี้นะครับมีลักษณะเป็นสไตล์ตะวันตกโดยมีนายเปาโลเลเมดีสถาปนิกชาวอิตาเลียนเป็นผู้ออกแบบนะฮะประดับตกแต่งด้วยลายปูนปั้นรูปดอกไม้และทาสีอาคารด้วยสีเหลืองเข้มนะครับที่แรกในพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแห่งนี้คือหอนิทรรศการซึ่งใช้จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนครับยังในขณะนี้ก็มีการจัดแสดงสัปตมวัตรบรมคัตติยราชินีนาถนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบโดยมีการจัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระองค์ในทุกๆด้านและพระเกียรติยศที่ได้รับการสดุดีจากนานาชาติครับและอีกส่วนหนึ่งของหอนิทรรศการแห่งนี้นะครับก็คือนี่เลยห้องชมสารคดีนะฮะซึ่งห้องชมสารคดีจะได้จัดฉายพระราชประวัติของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะฮะและข้อมูลเกี่ยวกับวังสระปทุมแห่งนี้ด้วยสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าดำเนินงานหลักการที่ใช้คือสิ่งใดก็ตามที่ของเดิมใช้ได้จัดการทำความสะอาดและนำกลับเข้าติดตั้งหรือประดับดังเดิมถ้ามีไม่ครบจำนวนหรือเสียหายไม่อาจใช้ได้ก็จัดทำเพิ่มเติมให้เหมือนเดิมที่สุดสิ่งใดไม่มีของเดิมเหลืออยู่เป็นตัวอย่างได้ศึกษาค้นคว้าใช้รูปภาพการเทียบเคียงคำบอกเล่าและศึกษาใบสั่งทำสิ่งของที่ยังเหลืออยู่เพื่อทำขึ้นใหม่และอาคารสไตล์ตะวันตกด้านหลังนี้นะครับอาคารสีเหลืองเข้มหลังนี้คือพระตำหนักใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนที่2ของพิพิธภัณฑ์นะครับโดยจะได้จัดแสดงบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวังสระปทุมแห่งนี้ครับช่วงที่1ของการจัดแสดงนะครับคือเมื่อปีพุทธศักราช2463นะครับพระตำหนักใหญ่แห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีอภิเษกสมรสระหว่างสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์กับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับโดยพิธีดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานน้ำสั่งด้วยพระองค์เองและยังใช้เป็นสถานที่ในการจดพระทะเบียนราชาภิเษกสมรสนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกด้วยครับช่วงที่2ของการจัดแสดงนะครับคือห้องเฮาและห้องทรงพระอักษรนะครับที่ได้จัดแสดงเหตุการณ์ในช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ได้เสด็จกลับมาจากอังกฤษพร้อมกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระราชธิดาอีกหนึ่งพระองค์ครับ
และส่วนสุดท้ายนะครับคือห้องบรรทมของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะครับและห้องทรงพระสำนานและห้องทรงนมัสการครับจัดแสดงเพื่อบอกเล่าในช่วงที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ทรงมีพระราชโอรสเพิ่มอีก2พระองค์นั่นคือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันครับและในส่วนของเฉลียงด้านบนนี้นะครับเป็นบริเวณที่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะครับทรงโปรดที่จะประทับในช่วงปลายพระชนชีพนะครับอีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่นะครับในการจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอีกด้วยครับโดยในพื้นที่ของเฉลียงด้านบนนะครับจะมีการถ่ายวิดีทัศน์ภาพเหตุการณ์ในวันดังกล่าวด้วยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราเดินชมพิพิธภัณฑ์กันมาจนทั่วแล้วนะฮะในส่วนของท้ายวังก็ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกนะครับซึ่งเป็นสินค้าฝีมหัศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับให้ได้ซื้อติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะฮะหรือว่าใครยังอยากนั่งพักผ่อนก่อนนะครับก็ต้องมีร้านอาหารประทุมสลัดนะครับให้ได้นั่งชิมอาหารหรือว่าเครื่องดื่มนะครับพร้อมกับบรรยากาศร่มรื่นของวังสาปทุมอีกด้วยครับมาในวันเสาร์นะครับก็ยังมีกิจกรรมพิเศษนะครับให้ได้ทดลองนะครับในการทำอาหารคาวหวานหรือว่าเป็นงานฝีมือนะครับซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถติดตามรายละเอียดครับได้ที่เพจของพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าอีกด้วยนะครับนี่ถือเป็นโอกาสดีๆที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าแห่งนี้จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคมเท่านั้นนี่เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับต้องหาเวลามาเที่ยวกันนะครับคุณผู้ชมรีบไปแล้วเสาร์อาทิตย์นี้เลยเพราะสิ้นเดือนนี้เขาจะปิดแล้วว่าต้องรีบไปแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าวังสวยขนาดนี้ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะแต่ว่าขาดไม่ได้เลยสำหรับเครื่องประดับสวยๆแบบนี้เพชรจากแบรนด์เพชรดีลาวีค่ะและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อแหวนแถมตั้งหูในราคาเพียง 23,500 บาทผ่อน 0% ได้อีกด้วยเลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022516230หรือว่า02-105-2038และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ของดิลาวีค่ะเราสองคนนะคะกับรายการจิ๊บๆกาสิบบันเทิงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันได้ใหม่เวลา 9:00 น.นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ